ชุมครับผมว่าหลายท่านก็คงจะคล้ายๆกับผมนะที่ชอบทานปลานิลถูกไหมครับเพราะฉะนั้นความต้องการปลานิลโอ้โหเพิ่มสูงมากขึ้นเรื่อยๆและนั่นเป็นที่มานะครับว่าทางด้านของกรมประมงเองก็เลยส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนให้พี่น้องเกษตรกรที่จังหวัดกาฬสินธุ์นำร่องเลยนะครับมีการเพาะเลี้ยงปลานิลเป็นแบบแปลงใหญ่ๆรวมกลุ่มกันตอนนี้เนี่ยนะครับเขาสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำทำเป็นอาหารนะครับเป็นแบบแปรรูปเป็นอาหารท้องถิ่นก็ขายได้ดีหรือจะขายเป็นแบบสดๆก็ตัวใหญ่ๆขายได้ดีเช่นเดียวกันติดตามได้ในช่วงนี้ครับปลาร้าน้ำพริกปลาร้าปลาร้าผงทรงเครื่องไส้อั่วและไส้กรอกที่ทำมาจากปลานิลเป็นผลิตภัณฑ์ที่สหกรณ์ผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังเขื่อนลำปาวจังหวัดกาฬสินธุ์พัฒนาสูตรขึ้นมาตามคำแนะนำของกรมประมงโดยเฉพาะโดยมีนักวิชาการด้านโภชนาการอาหารมาให้คำแนะนำเพื่อผลิตอาหารให้ถูกปากคนในท้องถิ่นช่วยเพิ่มมูลค่าของปลานิลและขยายตลาดได้กว้างยิ่งขึ้นได้รับการสนับสนุนจากทางกรมประมงนะครับได้ส่งวิทยากรมาอบรมเรื่องการแปรรูปนะครับแปรรูปทำเป็นไส้อั่วนะครับเป็นไส้กรอกซึ่งตอนนี้เราก็ได้พัฒนารูปแบบการปรุงการอะไรให้ถูกปากกับคนอีสานก่อนนะครับเพื่อเราคิดว่าเราจะออกตลาดแถวอีสานนี่ดูก่อนเพื่อจะได้เอาปลาที่ไม่มีคุณค่าตัวนี้ยกระดับขึ้นมาให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นมาได้ปลานิลในกระชังเขื่อนลำปาวที่รวมตัวกันทำแปลงใหญ่512รายบางส่วนเคยมีอาชีพทำไร่อ้อยและมันสำปะหลังปัจจุบันหันมาเลี้ยงปลานิลเป็นอาชีพหลักเพราะมีกำไรดีโดยสหกรณ์ผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังเขื่อนลำปาวจะรับซื้อปลาจากสมาชิกในราคากิโลกรัมละ58บาทหากเป็นปลาจากผู้เลี้ยงที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ของกรมประมงจะจ่ายเพิ่มให้อีก1บาทต่อกิโลกรัมเกษตรกรจะมีกำไรไม่ต่ำกว่า10บาทต่อกิโลกรัมเพราะต้นทุนการเลี้ยงเฉลี่ยต่อกิโลกรัมอยู่ที่ประมาณ45บาทแต่ละปีเกษตรกรสามารถเลี้ยงปลานิลได้2รอบแต่ละรายจะมีกระชังเฉลี่ยคนละ20กระชังแต่ละกระชังทำกำไรได้ 8,000 บาทซึ่งเท่ากับว่าในแต่ละปีจะมีกำไรมากกว่า 300,000 บาทและในทุกๆวันสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่จะจับปลานิลส่งขายรวมกันได้ 7-8 ตันหากคิดเป็นมูลค่าต่อเดือนจะอยู่ที่ประมาณ18ล้านบาทโอ้โหเห็นแล้วก็อยากจะทานเลยนะครับนี่แซ่บมากเลยนะครับสำหรับอาหารท้องถิ่นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ครับแต่ว่าแนวทางสำคัญในเรื่องของการส่งเสริมจากทางด้านของกรมประมงเนี่ยเขามองเลยนะครับว่าการเพาะเลี้ยงเป็นสิ่งที่ดีนะครับควรจะต้องทำให้มีประสิทธิภาพและได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นอันนั้นคือสิ่งที่ต้องทำแต่หัวใจสำคัญเลยอยู่ที่การตลาดต้องนำการผลิตและนี่คือที่มาของการส่งเสริมของกรมประมงครับโดยทางด้านของกรมประมงนั้นมีนโยบายในการกำหนดเป้าหมายส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแปลงใหญ่ในปี2562ทั่วประเทศเพิ่มอีกจำนวนทั้งสิ้น24แปลงครับจากที่เริ่มนโยบายนี้มาตั้งแต่ปี2560ในช่วง3ปีที่ผ่านมาส่งเสริมแปลงใหญ่ไปได้แล้วทั้งหมด78แปลงเป้าหมายสำคัญของการทำสัตว์น้ำจืดแปลงใหญ่นี้ก็เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรใน4ด้านนะครับซึ่งก็ประกอบไปด้วยเรื่องของการลดต้นทุนการเพิ่มผลผลิตการพัฒนาระบบการเลี้ยงให้ได้มาตรฐาน GAP และที่สำคัญคือการส่งเสริมด้านการตลาดภายใต้แผนส่งเสริมการเลี้ยงปลานิลแปลงใหญ่ในจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับในเรื่องของการบริหารจัดการต้นทุนแล้วก็การตลาดนั้นกลุ่มผู้เลี้ยงปลาจะใช้วิธีการทำสัญญาซื้อขายปลานิลสดล่วงหน้ากับผู้รับซื้ออย่างน้อยๆ3เดือนตามราคาที่ตกลงกันเอาไว้นะครับโอ้นี่เป็นเรื่องที่ดีมากเพราะฉะนั้นทำให้การบริหารจัดการต้นทุนมันก็ดีขึ้นเพราะรู้ราคาขายกันแล้วนะครับและมีกำไรแน่นอนส่วนการตลาดนะครับก็จะส่งเสริมให้มีการต่อยอดผลผลิตด้วยการแปรรูปเพื่อที่จะให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นครับแปรรูปเนี่ยเป็นการต่อยอด สิ่งแรกที่สำคัญคือเรื่องการผลิตก่อนคือถ้าผลิตแล้วมีคนซื้อเป็นปลาสดออกไปหมดเลยเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องแปรรูปถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่เนี่ยมีผลิตภัณฑ์เหลือมีสัตว์น้ำเหลือมีปลาเหลือเนี่ยก็ต้องเอามาแปรรูปเพื่อจะให้เก็บรักษาไว้สำหรับขายเพิ่มมูลค่าได้อีกแบบหนึ่งกับอีกส่วนหนึ่งถ้าเกษตรกรเองมีความสนใจที่จะอัพให้ปลานิลของตัวเองเนี่ย
มีรายได้มากขึ้นเนี่ยก็จะมีการแปรรูปเพื่อให้ได้มูลค่าเพิ่มขึ้นมาก็เป็นได้ทั้งสองแบบคือผมเองก็เพิ่งได้ยินว่าเกษตรกรเนี่ยได้เอาวัตถุประสงค์การพัฒนาเป็น GFP เนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ได้นี่เป็นครั้งแรกนะครับเพราะส่วนใหญ่เกษตรกรจะถามว่าเอาไปเข้าระบบ GFP แล้วฉันจะได้อะไรเพิ่มเติมอันนี้เห็นชัดเจนครับว่าสหกรณ์เนี่ยได้กำหนดราคาพิเศษให้สำหรับปลาทุกตัวที่เข้ามาสู่สหกรณ์ซึ่งผ่านระบบ GFP มาแล้วได้รับรองการ GFP มาแล้วให้เพิ่มอีกกิโลละ1บาทท่านวิชาญยังอธิบายเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าสิ่งที่สำคัญสำหรับการเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืดนะครับหรือว่าสัตว์น้ำในแหล่งน้ำจืดก็คือแหล่งน้ำเองมันต้องมีมากเพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นกรมประมงเวลาที่เขาจะเลือกพื้นที่ในการส่งเสริมเนี่ยนะครับเขาต้องมีการวิเคราะห์กันอย่างละเอียดเลยนะครับว่าพื้นที่ตรงไหนอย่างไรที่เหมาะสำหรับการเพาะเลี้ยงซึ่ง2พื้นที่หลักๆที่เหมาะสำหรับการเพาะเลี้ยงนะครับก็คือ1ต้องอยู่ใกล้เขื่อนหรือว่าอ่างเก็บน้ำเป็นต้นนั่นเองนะครับและสำหรับครั้งหน้านะครับเกษตรบ้างข้างประเทศไทยยั่งยืนนั้นจะพาคุณผู้ชมไปดูแล้วก็ทำความรู้จักกับเกษตรแม่นยำแม่มันจะแม่นยำขนาดไหนนะครับแล้วมีความสำคัญอย่างไรเดี๋ยวต้องรอติดตามชมกันเลยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นแนวทางในการทำการเกษตรในยุคใหม่ที่ต้องใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีมาช่วยในการผลิตข้าวโพดและได้ผลเป็นอย่างดีเลยแหละครับครั้งหน้ารอติดตามชมนะครับเกษตรบ้างข้างประเทศไทยยั่งยืนครับ